ทุกคนพอบอกว่าเงินไม่พอใช้เราจะไปเริ่มจากการหารายได้เพิ่มแต่จริงๆแล้วผมอยากจะฝากบอกว่าเราถ้าเงินไม่พอใช้อย่าไปเพิ่มการหารายได้เพิ่มก่อนต้องลดรายจ่ายก่อนการที่คนเราบอกว่าเราไม่มีเงินจะออมผมว่ามันเป็นการปฏิเสธโดยที่เราไม่ทำต่างหากออม200บาทก็เป็นออมออม20บาทก็เป็นออมแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งและจัดสรรเงินอย่างไรต่างหากผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตหยิบแบงค์10ขึ้นมา10ใบ10ใบเนี้ยเหมือน 100% ผมอยากให้เราแบ่งเงินเป็น5ก้อนออมก่อนเลยนะครับอย่าพึ่งเหลือแล้วค่อยออมนะก้อนแรกคือการออมปกติใช้บัญชีเงินฝากนะอะไรก็ได้ไปหาดอกเบี้ยที่มันเยอะหน่อยนึงในตลาดแล้วก็ฝากไว้เงินออมเนี้ยไว้ใช้ในยามจำเป็นเกิดต้องเจ็บป่วยญาติพี่น้องเจ็บป่วยลูกเจ็บป่วยพ่อแม่เจ็บป่วยจะได้เอาเงินตรงนี้ไปใช้ได้ก้อนที่2นะครับอยากให้เราแบ่งออกมาเป็นเงินที่เราเรียกว่าเอาไว้ลงทุนท่านอยากจะลงทุนเปิดร้านขายกาแฟในอนาคตท่านอยากจะลงทุนเปิดร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆในตลาดกล่องที่3ให้เป็นกล่องของเงินที่เอาไว้ใช้จ่ายกล่องที่4เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตัวเองบางคนเรียนปวช.ปวส.อยากจะเรียนในอนาคตต่อปริญญาตรีถ้าเรียนปริญญาตรีจบท่านต้องการก้าวหน้าท่านจะได้เอาเงินไปเรียนปริญญาโทได้ไม่ต้องขอพ่อแม่จะเก็บเงินตรงนี้ได้การเรียนบางทีมันไม่ใช่แค่อยากมันพัฒนาตัวเองขึ้นมาสามารถไปสร้างรายได้ไปสามารถดูแลครอบครัวได้เพิ่มขึ้นมันเป็นการลงทุนและกองที่5เอาไว้ให้กับรางวัลแห่งชีวิตไม่ใช่เหนื่อยทั้งปีเลยแล้วรางวัลชีวิตไม่มีนะครับเราแบ่งสัดส่วนเท่าไหร่ก็ได้ผมขอเป็นเงินออมเนี่ย 20% ผมขอเป็นเงินลงทุน 20% เรามีเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้าน 50% 5ใบแล้วก็เงินสำหรับรางวัลชิงชีวิตหรือเอาไปพัฒนาตนเองนะครับ 5% 5% 5บาทขออนุญาตเป็นพับครึ่งแล้วกันนะฮะอย่างละ5บาทนะครับตรงนี้ถ้าเราแบ่งเงินได้อย่างนี้จะเห็นว่าเราจะถูกบีบให้ใช้ใน 50% แต่เรายืดหยุ่นได้นะครับ50จะกลายเป็น60ก็ได้ถ้าเราจ่ายเราเพิ่มขึ้นแต่ถ้ากลับมาที่เงินเหลือล่ะเราทำยังไงกะว่าจะเก็บเงินไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศสักนิดนึงก็ไม่ได้ใช้แล้วถามว่าเงินก้อนนี้มาทำอะไรให้มาเก็บในกองออมทรัพย์หรือกองลงทุนท่านจะเห็นว่ากองมันก็จะโตขึ้นปีนี้ออมทรัพย์ไม่มีรายจ่ายฉุกเฉินเลยไม่เจ็บป่วยไม่อะไรเลยเราก็มาเก็บในกองลงทุนเพิ่มขึ้นจะเห็นไหมครับเงินเราพอที่จะไปซื้อที่ดินและเงินพอที่จะไปดาวบ้านไปดาวคอนโดเราก็จะมีทรัพย์สินเมื่อเรามีทรัพย์สินขึ้นมาวันข้างหน้าเราคอนโดไปให้เขาเช่าเราก็จะมีรายได้ที่ไม่ต้องทำงานเกิดขึ้นมาเราถ้าเงินไม่พอใช้อย่าไปเพิ่มการหารายได้เพิ่มก่อนต้องลดรายจ่ายก่อนถ้าเราหารายได้เพิ่มแล้วเราได้เงินมาเราความต้องการเราไม่มีที่สิ้นสุดหารายได้เพิ่มมาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่ออกซื้อ iPhone Samsung รุ่นใหม่ออกซื้อ Samsung ยี่ห้ออะไรไม่รู้สารพัดรุ่นใหม่ออกซื้อยี่ห้อนั้นโทรศัพท์ผมเองนะครับมือถือที่ผมใช้วันนี้ปีที่4แล้วผมยังไม่เปลี่ยนเลยตามใดที่ยังโทรรับเข้าดูข้อมูลดูทำงานได้ต่อผมก็ยังทำงานได้รายจ่ายฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นต่อครอบครัวลดไปก่อนเลยเล่นหวยไหมไม่ได้บอกให้เลิกนะครับแต่บอกให้ลดแล้วถ้าเราลดได้ต่อไปเราจะเลิกได้เคยซื้อลอตเตอรี่2คู่ก็ซื้อคู่เดียวได้ไหมกินเหล้าไหมวันนึงกั๊กนึงหรือแบรนด์นึงก็ลดเหลือครึ่งนึงได้ไหมเคยสูบบุหรี่ซองก็ลดเหลือครึ่งได้ไหมแล้วท่านจะรู้ว่าชีวิตมันดีขึ้นเยอะนี่คือการลดรายจ่ายเราลดจนบุหรี่ไม่สูบเหล้าไม่กินลอตเตอรี่ไม่ซื้อหวยไม่ซื้อเราก็จะเหลือเงินเอาไปลงทุนเอาไปออมได้อีกเยอะแยะลูกพอโตถึงวันนึงตอนที่เขาเรียนมัธยมปลายกับตอนที่เขาเรียนปริญญาตรีเนี่ยแทนที่เราจะให้เงินเป็นรายวันให้เขาทำแผนของเขามาเลยว่าตั้งแต่1มกราจนถึง31ธันวาเนี่ยเขาต้องใช้อะไรบ้างเขาต้องใช้เงินกินเท่าไหร่ค่าหนังสือเท่าไหร่ค่าเดินทางเท่าไหร่แล้วเอาแผนมาดูก็มาเสนอผมเป็น proposal ผมจะมาดูเลยว่าเอาไอ้นี่ตรงไอ้นี่โอเคไอ้ตามนี้แต่ของพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เป็นมือถือเราจะให้เขาซื้อได้แต่เขาจะต้องผ่อนผมนะฮะอย่างนี้เขาจะได้มีวินัยเขาจะได้ไม่เปลี่ยนของบ่อยมือถือนี่ไม่ได้มือถือนี่ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยเขาต้องเก็บเงินเองเมื่อเขาส่งแผนมาปุ๊บเราดูว่าเป็นไปได้เราจะอนุมัติแผนการเงินให้เขา
แล้วผมโอนให้เงินให้เขาทั้งก้อนสมมติบอกว่าปีนี้เขาต้องใช้จ่ายทั้งหมดแสนบาทผมโอนให้เขาบัญชีทั้งแสนบาทเลยและให้เขาบริหารเองโดยที่ไม่ต้องมาห้ามมาขอผมอีกแต่ถ้าเขาเหลือเงินเก็บเขาเก็บเข้าบัญชีเขาได้เป็นคนส่วนตัวเลยหลังจากจบแล้วทำงานมาระยะหนึ่งลูกผมสองคนนะฮะวันนี้ชีวิตเขาเนี่ยเขายึดถือแบบแผนที่เราสอนมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยอายุยังไม่ถึง30นะฮะ20กว่าเนี่ยเขาเก็บเงินหลักล้านได้ทั้ง2คนแล้วพอเขาทำงานเขาเอาความรู้จากการแผนตรงเนี้ยไปทำในชีวิตการเรียนการทำงานเขาได้ทันทีถ้าเรายังขาดวินัยในการบริหารชีวิตวินัยการเงินเราก็จะเป็นเมืองที่กู้หนี้ยืมสินเยอะเอาเงินอนาคตรูดบัตรเครดิตไปก่อนประเทศที่เจริญเนี่ยหนี้ครัวเรือนมันไม่ได้เยอะถ้าเอาเงินไปลงทุนหมดเพื่อจะต่อยอดไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เอามาให้เช่าแต่ของไทยเนี่ยเราเอาเงินอนาคตมาซื้อหมดเลยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุน